For a moment, David knows my own. And how can I pretend that I don't know what's going on? กับพี่โจเซอร์เฟสเนี่ยค่ะมันตีกันอะไรขนาดนี้ชุดเชิดอธิบายหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจจะเป็นดราม่าที่แฟนนางงามเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยคือจริงหรอพี่โจตัดชุดให้น้ำเพชรจริงหรออะไรเงี้ยค่ะคือประมาณนั้นซะมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็คือตัดจริงๆนะคะก็คือชุดเนี้ยสั่งตัดโดยพี่เป้าอัชวินนะคะแล้วก็คือพี่โจเซอร์เฟสเป็นคนทำชุดให้ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันหลังเวทีอะค่ะมันมีอุปสรรคเยอะมากในการเปลี่ยนชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วชุดมันเป็นชุดที่ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะมันก็เลยใส่ไม่ทันค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราไปแอบอ้างชื่อเสียงพี่โจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็วันนี้ก็วันแถลงข่าวก็เลยเอาชุดจริงมาให้ดูเลยว่าสวยจริงๆอะไรเงี้ยเราได้อธิบายให้พี่โจฟังไหมหรือว่าเข้าใจผิดไหมคะว่าทำไมถึงดีเราถึงเทชุดเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะอ๋อไม่ค่ะก็จริงๆแล้วอ่ะพี่โจเป็นคนออกมาตอบทุกคนให้เองเลยว่าแบบคือน้องมีอุบัติเหตุในการที่แบบมันเปลี่ยนชุดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผู้ใหญ่ก็เข้าใจค่ะให้ขอโทษทุกคนด้วยนะจริงๆเหมือนที่พัฒนาการต้องการให้รู้ว่าเรามีชุดพี่โจจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากที่จะโชว์ชุดประจำชาติให้ทุกคนได้เห็นด้วยเพราะว่าชุดประจำชาติก็เป็นอีกชุดนึงที่มันสำคัญแล้วก็มันเป็นชุดที่สวยจริงๆค่ะสวยในคือด้วยความที่ว่ามันออกแบบโดยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเนาะภาษาไทยแล้วก็ทุกอย่างมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็คือเหมือนกับในการแข่งขันอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนต่างประเทศเพื่อนนางงามด้วยกันก็บอกว่าวันนี้ถ้าไทยแลนด์ไม่ชนะฉันก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนจะชนะแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันเกิดการพลิกล็อกเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเฮ้ยเราก็เสียใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ยังมีอีกหนึ่งรางวัลกลับมานั่นก็คือ Best Evening Gown ก็คือการแข่งรอบชุดราตรีแล้วก็เอาเหรียญกลับมาให้คนไทยได้สำเร็จในตอนชุดพี่โจ้เราได้ฟิตติ้งก่อนไปไหมครับฟิตติ้งค่ะตอนนั้นเราได้ทำด้วยตัวเองไหมหรือว่าเรามีคนช่วยมันมีคนช่วยค่ะซึ่งเหมือนกับว่าหลังจากการที่เราสอบถามว่ามีคนช่วยไหมพี่เลี้ยงเข้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง National Director ค่ะพี่ปกป้องเขาก็คอยช่วยอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ให้ใครเข้าเลยประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วพี่เลี้ยงก็ไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียใจร้องไห้แบบว่าคือตอนที่ออกมาหนูก็ยิ้มไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าหนูแบบอยากใส่ชุดนี้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็มันยากตรงที่ใส่นะคะถึงไม่ได้หยิบชุดเข้าไปคือมันยากตรงที่มันต้องร้อยหลังคือมันเป็นคอเซ็ตแล้วมันหนักมากถ้าเกิดว่าเป็นตะขอธรรมดามันจะเอาไม่อยู่เพราะว่าชุดนี้ค่ะน้ำหนักแล้วประมาณ8กิโลใช่ก็เคลียร์ไปเนาะอ่ะเรื่องโกโก้โกโก้ยังไงยังไงเราอยากจะสอนเขาเริ่มมาจากที่เราไปแนะให้เขาไปนู่นไปขอโทษพี่ลูกเกย์แล้วเขาก็แบบเดี๋ยวนะคะคือหนูอยากสอนเขาเหรอเห็นบอกว่าอยากแบบคือถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอะค่ะเรื่องนี้เห็นจากการที่เขาตอบคำถามจากที่เขาตอบมาแล้วนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเพชรก็มีความรู้สึกว่าเพชรอยากปล่อยผ่านนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเลยบอกไม่รู้จักอย่างการที่เขาบอกว่าไม่รู้จักเหมือนเราโดนฉีกหน้าอะไรอย่างนี้ไหมคะน้องน้ำเพชรอ๋อน้ำเพชรก็ไม่ดื่มโกโก้ค่ะเพราะว่ามันอ้วนอันนี้หนูคิดว่าจะไปประเด็นดราม่าแบบสงครามนางงามเฉยคือถามว่าทุกคนถ้าคิดว่ามันเป็นดราม่าใช่ไหมคะสำหรับตัวน้ำเพชรคิดว่าไม่เพราะว่าคือน้ำเพชรอ่านเกมทุกอย่างออกหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ว่ากระทั่งการโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือน้ำเพชรอ่านเกมออกแล้วก็น้ำเพชรรู้สึกว่าน้ำเพชรไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งอะไรด้วยแล้วอะค่ะเพราะว่าเพชรตัดสู้แล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของเวทีนางงามหรืออะไรหรือว่าสังคมไทยสมัยนี้นะคะแล้วระหว่างความหวังดีกับคำว่าเสือกอะมันมีเส้นบางๆในการมันมีเส้นบางๆขั้นไว้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นคืนเพชรก็คิดว่าให้มันจบไปดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่า
เราก็ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คิดว่าเพชรอยากโฟกัสเกี่ยวกับการซัพพอร์ตรุ่นน้องนะคะแล้วก็ทั้งน้องแอนนะคะน้องเกรซน้องบินที่กำลังจะไปบวชแล้วก็คนสำคัญของน้องเพชรเลยก็คือฟ้าใสมันน้อยไหมเหมือนความหวังดีของเรากับกลายเป็นแบบว่ามาหามาใส่เราไม่รู้จักเราคืออย่างที่บอกนะคะก็คืออย่างน้ำเพชรเนี่ยเป็นอย่างที่บอกว่าขอขอบคุณนางงามแฟนนางงามทุกคนนะคะที่ตั้งแฮชแท็กให้เพชรใหม่ว่าตำแหน่งจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากนางงามที่เป็นเฮเตอร์ to become lover คืออันนี้น้ำเพชรต้องขอบคุณมากๆแล้วน้ำเพชรก็คิดว่าน้ำเพชรเนี่ย อยากที่จะส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้กับนางงามรุ่นต่อไปโดยที่เป็นเราอ่ะเป็นแบบอย่างที่ดูแล้วนะว่าจากการที่เราไปไหนเราไปอย่างเพชรไปประกวดที่ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยคนฟิลิปปินส์ก็รักเพชรทั้งประเทศเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอยู่ทำตัวให้อยู่ไปที่ไหนใครก็รักดีกว่าประมาณเนี้ยแต่เป็นเพชรอธิบายคำว่าเราอ่านเกมเขาออกเราอ่านเกมออกยังไงบ้างมีคำถามอื่นไหมคะไม่เพราะว่ามันจะเคลียร์ว่าเออที่บอกว่ารู้ว่าเกมการโพสการฆ่าหรืออะไรที่เราอ่านออกในวงการแบบเรียกได้ว่าน้ำเพชรก็ขอบคุณคนไทยทุกคนแล้วกันนะคะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้เพชรตลอดการประกวดนะคะก็เรียกได้ว่าการประกวด Miss Earth ครั้งนี้ค่ะน้ำเพชรสนุกมากๆค่ะแล้วก็คิดว่างานต่อไปก็จะส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะกลับมาแล้วก็เริ่มต้นทำเกี่ยวกับการโปรเจกต์ที่จะโปรโมทอัพไซเคิลลิ่งของแฟชั่นอินดัสทรีในเมืองไทยนะคะที่เราจะนำขวดพลาสติกแล้วก็ขยะพลาสติกทั้งหมดเนี่ยเอามาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะแล้วก็ส่งเสริมให้กับทั่วประเทศทั่วเอเชียนะคะในการที่จะเปลี่ยนมาใช้วัสดุทดแทนในการใช้ขยะพลาสติกรีไซเคิลแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยโฟกัสเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องดีๆดีกว่าค่ะไอ้เนี่ยพี่เต้คำถามกันเราในส่วนตัวเรารู้จักเขาหรือเปล่าส่วนตัวแล้วอะรู้จักไม่ได้รู้จักตามสื่อหมายถึงน้ำเพชรไม่ดื่มโกโก้ค่ะเพราะว่ามันอ้วนแต่ว่าเราไม่รู้จักเขาเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเราแต่เหมือนเราเคยเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกับเขาน้ำเพชรอันเฟนไปแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกันในเฟนไม่ทราบเหมือนกันค่ะคือหลังจากนี้เราจะไม่ยุ่งกับคนชื่อนี้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยน้ำเพชรไม่ดื่มค่ะคุณแม่ไม่ให้ดื่มค่ะแต่ว่าวันนี้จะตอบกับที่น้ำเพชรได้โพสต์ไปเนี่ยมันก็มีแฟนนางงามบางกลุ่มเขาเอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไลฟ์สดแล้วเราได้มีการพูดถึงนางงามประเทศหนึ่งว่าตัวเราเองเราก็คือเหมือนเราไม่ทำผิดเหมือนกันอันนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดดูไลฟ์จริงๆแล้วนะคะก็คือเป็นไลฟ์ที่เหมือนแบบว่าเรามันเหตุการณ์ของการขังของเบื้องหลังเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเราบอกเขาดีๆว่าแบบเฮ้ยเธออย่าทำอย่างนี้เธออย่าเคาะทรายอยู่ในรถบัสเพราะว่าเรามีนางงามอีก15คนในรถบัสแล้วมันไม่สุภาพแล้วเขาก็เลยวากใส่เราขึ้นมาอะไรเงี้ยพอเราวากใส่เราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไม่คุยแล้วคือแค่นี้เองค่ะไม่ได้มีอะไรเลยเราไม่ได้ว่าประเทศไหนเราไม่ได้ว่าประเทศไหนออกจากไลฟ์อะไรเงี้ยคือถ้ามีก็คือเหมือนตอนนั้นมันน่าจะมีอารมณ์เกี่ยวพันมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะประเทศนางงามเพื่อนที่เป็นเพื่อนประกวดร่วมนางงามด้วยกันเขาก็เฮ้ยเราสำนึกแล้วเราขอโทษด้วยสิ่งที่เธอพูดมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่มีใครกล้าเตือนเราแบบนี้เราขอบคุณนะแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้ก็มีการที่จะคอนแทคกันทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการ transform พลาสติกกลับมาเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เอาไปทำในที่จะให้ประเทศไนจีเรียเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการโปรโมทในเรื่องนี้ด้วยตายแล้วอย่างโกโก้อย่างเงี้ยเธอแบบว่าได้คุยกับพี่นวัดไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเดี๋ยวมันลามนะมีได้ติดต่อคุยกันไหมเพื่อเคลียร์อะไรเงี้ยให้มันเข้าใจไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยกลัวมันจะเป็นแบบว่าเรื่องยาวลึกใหญ่โตแบบว่าเข้าใจผิดไปมาไหมเพชรว่าสำหรับโพสของเพชรนะคะมันก็เป็นโพสที่เกี่ยวกับเรื่องดีๆเนาะถ้าเกิดอ่านดีๆด้วยเจตนาดีๆอ่ะมันก็เป็นสิ่งดีๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้น้องนางงามคนไหนเลยนะคะที่จะเป็นเหมือนเราในเมื่อ5ปีก่อนเราอยากที่จะเห็นคนไทยแฟนนางงามทุกคนเนี่ยรักแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราน้อยใจไหมเราอุตส่าห์แบบว่าหวังดีแต่เขาตีความผิดไปไม่ค่ะเพราะว่าเพชรมีเรื่องอื่นต้องโฟกัสค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ามองข้ามผ่านไปทำเรื่องดีๆเรื่องทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีกว่าค่ะแล้วเราอยากบอกอะไรกับแฟนนางงามไหมว่าที่บางคนคิดว่าเราเกาะกระแสเพราะ
เพชรไม่จำเป็นต้องเกาะกระแสใครนะคะด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆสื่อมวลชนก็น่าจะรู้ดีเพราะว่าเราแบบสัมภาษณ์กันมาเราอยู่ด้วยกันมาแบบเยอะมากนะคะสำหรับตัวน้ำเพชรเองอ่ะน้ำเพชรคิดว่าน้ำเพชรก็อยู่ของน้ำเพชรอย่างนี้แล้วค่ะน้ำเพชรก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่เขาเรียกว่าทำงานหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ทำงานในวงการบันเทิงนะคะตอนนี้ค่ะกลับมาจากมิสเอิร์ธนะคะใช้เงินไปเยอะมากเลยนะคะมีงานอะไรจ้างได้นะคะเขาถามถึงฟ้าใสในเธอที่ก่อนหน้านี้ก็มีการติวเข้มกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าพูดถึงฟ้าใสมีความสุขมากๆค่ะคือฟ้าใสเป็นแบบฟ้าใสจริงๆนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยความประทับใจที่เพชรมีต่อฟ้าใสอ่ะคือตอนแรกเพชรก็เกรงใจฟ้าใสมากเพราะว่าคือเขาก็ยุ่งกับการเตรียมตัวไปประกวดมิสเอิร์ธเอ้ยมิสยูนิเวิร์สนะคะแล้วก็ฟ้าใสเนี่ยในปี2017ที่เขาประกวดมิสเอิร์ธเนี่ยก็เขาเป็นท็อป4 of the best interview ในการที่รอบ intelligent round เนี่ยเขาทำได้ดีมากๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราไปเม้นไอจีเขาไปเม้นว่าฟ้าใสเราแบบเราอยากได้คำปรึกษาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเคล็ดลับอะไรไหมหรือเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วฟ้าใสนะคะไดเรกเมสเซจมาแล้วก็มีไลน์ไหมหรือว่าให้ส่งไวเมสเซจไปคุยกันได้ไหมแล้วอินเทอร์วิววันไหนอินเทอร์วิววันพรุ่งนี้แล้วฟ้าใสก็บอกยายนี่ทำไมไม่รีบโทรมาตั้งแต่เนิ่นๆอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือกลายเป็นแบบเขาก็ถ่ายทอดทุกอย่างที่เขาอ่ะผ่านมาให้เราโดยที่แบบมันจากเหตุการณ์นี้ค่ะแฟนนางงามคนไทยแล้วก็แฟนนางงามฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็รักฟ้าใสอยู่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแฮชแท็ก Queen Support Queen คือเหมือนแบบเราก็เป็นบิวตี้ควีนคนหนึ่งฟ้าใสก็เป็นแบบโอ้โหแบบซูเปอร์ควีนของเมืองไทยเลยแล้วมันก็แบบกลายเป็นซัพพอร์ตกันมันก็เลยกลายเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของแฟนนางงามที่เฮ้ยเนี่ยทีม Thailand ปี2019เนี้ยช่วยเหลือกันนะไม่ว่าจะเวทีไหนนะคะก็ช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังดีๆที่เพชรได้จากฟ้าใสเนี่ยเพชรก็จะไปซัพพอร์ตเวทีอื่นๆต่อไปอย่างเช่นน้องแอนมิสซูป้าอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยกันอะไรน้องบินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เพชรซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือสายสะพายไทยแลนด์คนอื่นได้เนี่ยน้องเพชรก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ